โอเคนะครับภาค2นะครับของเรานะเดี๋ยวเราจะมาเรียนอีก1โมเดลนะครับ1เทคนิคแล้วกันเนาะนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ถือว่านะครับมีความเขาเรียกว่าถ้าจะพูดถึงความยึกยือของ boundary surface ต้องยกให้เทคนิคประมาณนี้นะฮะเขาเรียกว่าเทคนิคต้นไม้นะฮะหรือผมชอบเรียกว่าตระกูลต้นไม้นั่นเองนะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันไหนเนี่ยงง classอ๋อโทษผิดอันคลาสอยู่นี่ decision tree นะฮะภาษาไทยชื่อต้นไม้ตัดสินใจนะฮะคือเป็นชื่อที่คุณรู้สึกว่ามันคืออะไรนะครับต้นไม้นี่เกี่ยวอะไรกับ AI นะครับนี่ decision tree นะครับทีนี้ decision tree เนี่ยนะครับมันเป็นโมเดลที่แบบหมายถึงว่าถ้าเกิดจะวิธีการทำนายของมันเนี่ยมันตรงไปตรงมามากเลยนะฮะก็คือมันเหมือนมันจะตั้งคำถามขึ้นมาก็คือถามคำถามแล้วก็ให้ตอบคำถามอ่ะถ้าตอบคำถามเสร็จก็สามารถที่จะทำนายได้นะครับมันเหมือนเราแบบมันเหมือนคนถามกันเลยอ่ะนะครับเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบตรงไปตรงมาเนอะซึ่งผมว่ามหัศจรรย์มากว่าแล้วมันสร้างคำถามขึ้นมาได้ยังไงนะครับแต่ว่าลองดูตัวอย่างคำถามก่อนสมมติว่าเนี่ยคือโมเดล decision tree ที่เทรนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะถามว่าตกลงแล้วตอนนี้นะครับอากาศมันเป็นยังไงเดี๋ยวอากาศมันแบบแดดร้อนหรือเปล่าถ้าเกิดใช่ก็มันก็จะพรีดิกว่า go out ถ้ามันไม่ใช่มันก็จะพรีดิกว่า stay home อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือหนึ่งในคำถามที่โมเดลมันจะเอาออกมาให้เรานะครับหรือว่าสมมติถ้าเกิดจะเป็นอะไรที่มันเป็นตัวเลขก็อย่างเช่นถามหน่อยว่าheart rate ของคุณเท่าไหร่นะครับ heart rate มากกว่า100 bpm ไหมนะครับถ้าใช่นะครับมันก็จะทำนายว่าไปหาหมอซะถ้าเกิดไม่ใช่ก็ do nothing นะครับอันนี้คือ building block ของสิ่งที่เรียกว่าต้นไม้คำถาม decision tree นะครับทีนี้ถามสาเหตุที่มันเรียกว่า tree เนี่ยก็เพราะว่าเวลามันมีคำถามไม่ได้มีคำถามเดียวมันมีคำถามเป็น series นะครับตัวอย่างเช่นนะครับคำถามที่1เป็นคำถามที่ทุกคนต้องเจอทุก sample ต้องเจอนะครับก็คือมีอะไรต้องทำไหมนะครับถ้าใช่ก็มันก็จะ predict ว่าจบแล้ว stay in นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับมีอีกหนึ่งคำถามที่ต้องเจอก็คือแล้วนะครับ อากาศข้างนอกเป็นยังไงนะฮะก็มีคำตอบได้3แบบนะฮะในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีคำทำนายนะฮะไม่เหมือนกันนะไอตัวคำตอบสุดท้ายเนี่ยก็ยังต้องเจออีกหนึ่งคำถามก่อนนะครับก่อนที่เราจะจบการทำนายนะก็คือเพื่อนว่างไหมทำไมว่างก็นะครับก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับสาเหตุที่มันเรียกว่าต้นไม้เนี่ยก็เพราะว่ามันเหมือนต้นไม้กับหัวนะครับผมพยายามจะโชว์ให้คุณดูว่านี่ไงมันคือต้นไม้กับหัวนะครับมันเริ่มมาจากรากแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาอะไรประมาณนี้นะจ๊ะนะครับฟังดูปัญญาอ่อนไหมนะครับผมตอนแรกที่ผมเรียนเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันปัญญาอ่อนมากเลยนะครับไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับ AI เลยเนาะแต่มันเกี่ยวอะนะครับทีนี้นะครับเริ่มจาก root node นะฮะรากนะครับประมาณนี้ตรงไปตรงมาต่อมานะฮะ internal node ก็ node ที่ไม่ใช่รากก็เรียกว่า internal นั่นเองนะครับแล้วก็leaf นะฮะเขาพยายามจะตั้งศัพท์ให้เหมือนต้นไม้นะฮะในตระกูลต้นไม้เนี่ยมันจะมีศัพท์เป็นต้นไม้เยอะอย่างเช่นการตัดใบทิ้งเรียก pruning อะไรเงี้ยนะครับเขาก็เข้าใจคิดดีนะฮะประมาณนี้เพราะนั้นไอตัวโนดที่ไม่ได้ต่อกับตัวอื่นนะเราเรียกว่า leaf node เป็นใบไม้นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็มีกิ่งด้วยกิ่งมีกิ่งก้านสาขานะครับประมาณนี้ชื่อก็ปัญญาอ่อนนะครับโอเคนะครับทีนี้แล้วมันจะบิ้วไอ้พวกคำถามพวกนี้ขึ้นมาได้ยังไงดีกว่าเนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่แล้วมันก็จะไปทายอินกับการเทรนนิ่งง่ายๆนะครับที่เรามาดูตัวอย่างนะครับซึ่งผมไปลอกมาจาก YouTube นะครับถ้าใครสนใจคุยกันได้นะจริงๆแล้ว YouTube ที่เขาทำนี่ดีกว่าที่ผมคุยอีกนะครับทำดีมากเลยนะครับแต่ว่าผมลอกเข้ามาเลยนะครับก็คือว่าตัวอย่างที่บอกว่าเราจะทำนายการเป็นโรคหัวใจครับนะเพราะนั้นโมเดลนี้จะทำนายการเป็นโรคหัวใจก่อนโมเดลนี้จะตอบเป็นแบบเป็น binary yes กับ no โอเคไหมครับทีนี้อันนี้คือค่า y พูดง่ายๆนะนึกถึงดอกไม้อันนี้คือค่า y นะครับแล้วก็หมดเรามี attribute อยู่3อันอันนี้คือค่า x โอเคไหมครับทีนี้ใน decision tree เนี่ยนะครับมันจะเราสามารถที่จะมี x เนี่ยเป็นแบบ yes no ได้นะครับจริงๆแล้วก็คือ0101ก็ได้นะฮะแต่ว่าหมายถึงว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะสมแล้วกันเนาะกับการที่คุณมีแบบพวก input ที่มันเป็นแบบ binary แบบนี้ด้วยแหละนะครับนี้เอาแบบง่ายๆแบบนี้ก่อนก็คือว่าคุณมี chest pain นะครับเจ็บหน้าอกหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีการไหลเวียนเลือดเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีหัวใจเรียกว่าเส้นเลือดตีบตันไหมนะครับเนาะทีนี้
เวลาเราจะสร้าง decision tree เนี่ยนะครับเราก็ต้องเริ่มจากถามว่าแล้วคำถามแรกคืออะไรถูกไหมฮะเราต้องมีคำถามแรกที่ทุกๆ sample ต้องเจอนะครับ what should be the root node โอเคไหมครับอันนี้คือ motivation แรกของเราทีนี้เวลาเรามี x อยู่3คอลัมน์เราจะมี choice ได้3คำถามถูกไหมฮะคำถามแรกก็คือคุณเจ็บหน้าอกหรือเปล่า chest pain หรือเปล่าถูกไหมฮะพอดีคำถามตรงนี้มันเป็นคำถามที่ตอบได้2แบบเพราะว่ามันเป็น binary data นะฮะถ้าเกิดคุณมีเป็นถ้าคุณมีคำตอบได้หลายแบบมันก็จะมีกิ่งก้านได้มากขึ้นนะครับแต่ทีนี้ไอเดียของมันก็คือว่าเนี่ยคุณถามก่อนว่า chest pain ไหมถูกไหมฮะเพราะว่าตอบได้ yes กับ no ทีนี้ไอเดียของมันก็คือคุณก็บอกว่าอ่ะสมมติถ้าเกิดคุณบอกว่า yes ใช่ไหมฮะให้คุณไปดูว่าคุณมี yes เท่าไหร่เห็นไหมประมาณนี้เห็นไหม chest pain ที่เป็น yes แล้วคุณก็ดูซิว่าไอ้ chest pain ที่เป็น yes เนี่ยนะครับมันมีเนี่ยคุณก็ดูตรงนี้มาเห็นไหมถามว่ามันแยกระหว่างการเป็นโรคหัวใจเนี่ยยังไงก็คือคุณก็ collect มาว่าการที่คุณตอบ yes chest pain นะเจ็บหน้าอกเนี่ยมีคนเป็นโรคหัวใจเท่าไหร่ก็คือค่านี้นะเพราะนั้น yes เท่ากับ105เนี่ยแปลว่าในคนที่เจ็บหน้าอก105คนเนี่ยเป็นโรคหัวใจโอเคไหมครับแล้วก็ไอ้คนที่เจ็บหน้าอกเนี่ยนะครับ39คนเนี่ยไม่เป็นโรคหัวใจนะก็ดูจาก Data เลยนับเลยนะครับนับมาจากตารางนี่เลยนะครับแล้วก็เอาใหม่เอาคนที่ตอบ No บ้างนะครับด้านนี้เนาะนะคนที่ตอบ No ถามว่าคนที่ตอบคนที่ไม่เจ็บหน้าอกเป็นโรคหัวใจกี่คนแล้วก็ไม่เป็นโรคหัวใจกี่คนโอเคไหมประมาณนี้เพราะนั้นสังเกตว่านะครับ data มันก็จะเริ่มมีการแบ่งใช่ไหมครับมันเริ่มมีการแยกออกมาแล้วนะครับโอเคอันนี้คือคำถามที่1เป็น choice option 1นะครับอ่ะแต่เราไม่ได้มีแค่ option เดียวเรามี option ที่2ถูกไหมฮะเพราะเรามี x อยู่3 x เรามี3 option อย่าลืมนะครับอันนี้เรากำลังเลือกคำถามแรกอยู่นะฮะเรายังไม่รู้นะครับคำถามแรกจะเป็นอะไรดีคำถาม option ของคำถามแรกที่2ก็คือว่าเราถามว่าตกลงแล้วคุณมีการไหลเวียนเลือดดีหรือเปล่านะครับก็ทำเหมือนเดิมก็คือบอกว่าอ่ะไอคนที่การไหลเวียนเลือดดีไม่รู้มันเรียกอย่างนี้ว่านะครับเป็นโรคหัวใจกี่คนไม่เป็นโรคหัวใจกี่คนนะฮะไอคนที่การไหลเวียนเลือดไม่ดีเนี่ยเป็นโรคหัวใจกี่คนเป็นโรคหัวใจไม่เป็นโรคหัวใจกี่คนนะก็ทำมาอันนี้คือคำถามอันนี้คือออปชันที่2นะครับและแน่นอนคุณก็สามารถทำออปชันที่3ได้ถามว่าคนที่มีเส้นเลือดติดตันเป็นโรคหัวใจกี่คนไม่เป็นกี่คนคนที่ไม่มีปัญหานี้เป็นโรคหัวใจหรือเปล่าไม่เป็นโรคหัวใจกี่คนโอเคไหมครับทีนี้เรามีอยู่3ออปชันถ้าเรามี x อยู่100คอลัมน์เราก็จะมีออปชันอยู่100คอลัมน์ไอ้100ออปชันให้เราเลือกนะครับโอเคต่อมานะฮะคำถามก็คือแล้วเราจะเลือกออปชันไหนเป็นออปชันของ root node หรือว่าคำถามที่1นะครับเราบอกว่าเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า impurity โอเคไหมฮะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะฮะอยากให้ได้ไอเดียก่อนว่าสมมติว่าถ้าเกิดผมมีคำถามที่ดีมากนะครับคำถามที่ดีมากควรจะเป็นแบบนี้นะฮะหรือว่าคำถามที่เพอร์เฟกต์แล้วกันเนาะคำถามที่เพอร์เฟกต์ควรจะเป็นแบบนี้สมมติว่า yes เนี่ยกับ no เนี่ยนะนะฮะผมควรจะได้ yes ตรงเนี้ยนะฮะอาจจะแบบเต็มที่เลยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแต่ no เนี่ยเป็น0ถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดตอบ no เนี่ยนะครับผมอาจจะมี yes ตรงเนี้ยนะครับเป็น0แล้ว no เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะไม่รู้อ่ะแล้วแต่นะครับแต่ไอเดียก็คือว่าคำถามที่ดีที่สุดควรจะเป็นคำถามที่ว่าคุณสามารถแยกได้เลยว่าฝั่งหนึ่งก็คือคนที่เป็นโรคหัวใจเท่านั้นอีกฝั่งหนึ่งคือคนที่ไม่เป็นโรคหัวใจเท่านั้นใช่ไหมฮะเพราะถ้าเกิดคุณทำแบบนี้ได้อันนี้คือการ classify ที่ดีที่สุดก็คือคุณแบ่งได้เลยว่าคุณสามารถจะแยกคนที่เป็นโรคหัวใจได้จากคำถามนี้โดยสมบูรณ์แบบใช่ไหมฮะแต่สังเกตว่าถ้าคุณดูที่ทุกๆคำถามเนี่ยสิ่งที่คุณได้ก็คือการที่ว่าคุณมีทั้ง yes แล้วก็ no ปะปนกันไม่มีแค่ yes อย่างเดียวหรือ no อย่างเดียวแสดงว่าคำถามทั้ง3คำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ยังไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดใช่ไหมฮะภาษาเขาเรียกว่า impurity นะครับก็คือไม่มีอะไรเลยที่สามารถแยกคนที่เป็นโรคหัวใจกับไม่เป็นโรคหัวใจได้อย่าง 100% สมบูรณ์แบบเราถือว่ามันไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วเราจะใช้มาตรวัดของความไม่บริสุทธิ์เนี่ยในการตัดสินใจว่าเราควรจะถามคำถามไหนก่อน
เราควรจะถามคำถามที่มันสามารถที่จะแยกคนที่เป็นโรคหัวใจกับไม่เป็นโรคหัวใจได้อย่างบริสุทธิ์ที่สุดถึงแม้ว่ามันจะไม่บริสุทธิ์มันจะมีความไม่บริสุทธิ์บ้างแต่ขอเอาแบบไม่บริสุทธิ์แบบน้อยที่สุดนะครับทีนี้เราใช้มาตรวัดที่ชื่อว่าจีนี่นะครับผมพยายามหาแล้วว่าทำไมไม่เรียกจีนี่ผมไม่รู้จริงๆนะครับเป็นชื่อที่ประหลาดมากนะครับแต่คอนเซ็ปต์มันไม่ยากนะครับนะลองดูวิธีการหาดูนะครับก็คือว่าสมมติผมอยากจะหาเขาเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์นะครับนะผมจะหาแบบนี้ก็คือว่าผมจะเอา1นะฮะลบนะครับความน่าจะเป็นของการตอบ yes ก็คือตรงนี้นะก็คือตอบว่าเป็นโรคหัวใจนะฮะลบด้วยความน่าจะเป็นของการไม่เป็นโรคหัวใจก็คือ no ตรงนี้โอเคมั้ยครับนะเพราะนั้นลองดูตามนะครับอย่างเช่นผมอยากจะหาความไม่บริสุทธิ์ของใบไม้เนี่ยนะครับผมบอกว่าผมให้เอา1นะ1ก็คือ1ตรงนี้นะครับแล้วให้ผมเอาความน่าจะเป็นของการเป็นโรคหัวใจหรือ yes ตรงนี้เนาะก็คือเอา105ใช่ไหมครับเราเอาเลข105มาตรงนี้นะหารด้วย105บวก39ใช่ไหมก็คือของทั้งหมดที่แยกออกมาได้โอเคไหมฮะแล้วก็ความน่าจะเป็นของการตอบ no หรือการไม่เป็นโรคหัวใจก็คือกลับกันก็คือเอา39หารด้วย105บวก39โอเคไหมครับประมาณนี้แล้วก็ได้ค่าออกมาเป็น 0.395 นะลองคิดตามอีกหนึ่งครั้งนะครับดูว่าเลขตัวนี้ make sense หรือเปล่านะครับผมอยากจะหาความไม่บริสุทธิ์ของดอกของใบไม้อันขวาบ้างนะครับผมก็เอา1นะฮะลบด้วยความน่าจะเป็นของการเป็นโรคหัวใจก็คือ34หารด้วยก้อนนี้ทั้งหมดก็คือ34บวกด้วย34บวก125นะครับลบด้วยความน่าจะเป็นของการไม่เป็นโรคหัวใจก็คือ125หารด้วย34บวก125นะครับได้ 0.036 นะครับพูดง่ายก็คือว่าสูตรเนี้ยนะครับค่าของไอ้จีนี่เนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆถ้าเกิดคุณมีแบบความโอนเอ็นไปทางด้านใดด้านหนึ่งสมมติว่าคุณมีแบบ yes หมดเลยแล้วมี no เป็น0น่ะคุณจะได้ค่าจีนี่เป็น0นะพูดง่ายยิ่งคุณมี data ที่มันยิ่งแบบแบ่งกันครึ่งๆอ่ะจีนี่มันจะเยอะที่สุดก็คือมันไม่บริสุทธิ์ไปนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสมมติว่าผมได้เลขมา2เลขเนาะนะครับ 0.395 กับ 0.336 ผมก็จะเอาเลข2เลขเนี้ยไปแปะไว้ที่ใบไม้นะเพราะนั้นใบไม้2ใบนี้เนาะมีความไม่บริสุทธิ์อยู่ 0.395 และ 0.336 นะครับต่อมานะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อมาก็คือว่าผมจะหาว่าตกลงแล้วเนี่ยความไม่บริสุทธิ์โดยรวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือจีนี่โททอลนะครับหามาจากการที่ว่าให้คุณเอา 0.395 ตั้งเนาะตรงนี้1อันแล้วเอา 0.336 ตั้งตรงนี้อีก1อันนะครับเอ้ยไม่ใช่ผิดอันตรงนี้ครับตั้งตรงนี้เนาะนะฮะแล้วเสร็จแล้วให้เอานะครับเขาเรียกว่าหาแบบเขาเรียกว่าสัดส่วนโดยน้ำหนักเนาะนะครับน้ำหนักของมันก็คือว่า105บวก39ได้144ถูกไหมฮะ34บวก125เนี่ยได้159เห็นไหมฮะเพราะนั้นมันคือจำนวนนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็หารด้วยทั้งหมดก็คือ144บวก159เพราะนั้นมันคือการเฉลี่ยโดยน้ำหนักเขาเรียกว่า weighted average ของค่าจีนี่ของใบแต่ละใบขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรนั่นเองนะครับได้ 0.364 นะครับโอเคไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นออปชันที่1นะครับได้ความไม่บริสุทธิ์นะ 0.364 โอเคไหมครับทีนี้เพื่อเป็นเอ็กซ์ไซส์นะครับลองทำสักครั้งหนึ่งอันไหนก็ได้เนี่ยแล้วคุณเก็ตทันทีนะเชื่อผมนะครับเพราะนั้นระหว่างนี้คุณลองคิดเล่นๆว่าอ่ะถ้าผมอยากจะหาจีนี่โททอลนะฮะของสักอะไรก็ได้อันนี้อันนึงก็ได้หรืออันนี้อันนึงก็ได้แล้วแต่นะลองทำดูนะฮะคำตอบอยู่อีกหน้านึงแต่ลองทำดูนะฮะคุณต้องเขียน1ครั้งไว้แล้วคุณจะเก็ททันทีว่าอ๋อมันแค่นี้เองแหละนะครับนะลองทำดูนะครับให้เวลาสักพักเขียนหรือคุณจะเขียนเป็น Python ฟังก์ชันก็ได้นะถ้าเกิดใครอยากเทพคุณก็เขียนเป็นฟังก์ชันใน Python มันจะได้แบบคำนวณอัตโนมัตินะเพื่ออะไรใช่ไหมแต่ทำได้นะครับหรือคุณจะเขียนกระดาษเขียนมือก็แล้วแต่1ครั้ง
แล้วเก็ตทันทีนะครับอ๋อไม่จำเป็นครับอันนี้ขึ้นอยู่พอดีตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือทั้ง y แล้วก็ x เนี่ยมันเป็น yes กับ no แต่ว่าเดี๋ยวผมกำลังจะสอนต่อว่าจริงๆแล้วทั้ง y แล้วก็ x เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น yes กับ no เป็นตัวเลขธรรมดาเลยก็ได้แต่ว่ามันจะ advance ขึ้นไปครับเอาแบบนี้ก่อนเนาะง่ายๆนี้ก่อนว่า data ของเรามีแค่ yes กับ no อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับหรือว่าจริงๆถ้าจะทำเป็นตัวเลขก็0กับ1นะครับแค่นั้นเองในสายคิดเลิร์นคุณใส่0 1นะครับคุณไม่ได้ใส่ yes no เนาะเขาไม่เอา yes no นะฮะเขาเอา0 1เฮ้ยผมคิดวิธีใหม่ได้แล้วเว้ยคือการพอนี่มันสั่นใช่ไหมครับถ้าผมสั่นอันนี้ตามเนี่ยมันเหมือนมันจะแบบ average อะทำให้สั่นน้อยลงอะเพราะนั้นจริงๆเราต้องคิดเครื่องที่มันทำให้สั่นอันนี้สังเกตไหมมันเหมือนแบบมันเหมือนมันมี noise กับ noise อะแล้วพอมารวมกันมันจะ cancel กันได้เป็นแบบ average อะครับนะครับเพราะนั้นเครื่องใหม่ต้องสั่นอันนี้ตามด้วยเนี่ยครับมันจะอันนี้แล้วเราสามารถจะจูนความตรงนี้ให้มันสั่นเร็วหรือสั่นช้าได้มีแอมพลิจูดแล้วก็ฟรีเควนซีดีไหมฮะเรานั่งจูนกันนี่นะดีขึ้นไหมฮะนี่อย่างนี้เลยเนาะเทพขึ้นเยอะนะอินโนเวชันใหม่นะครับอ
คำนวณอย่างเมามันนะครับแน่นอนนะฮะผมก็ไม่รู้จะออกสอบอะไรนะฮะอันนี้ก็1ข้อนะครับผมไม่รู้จะออกอะไรไงนะครับก็คือไม่รู้จะออกอะไรครับก็จะออก1ข้อด้วยอันนี้แหละนะครับไม่รู้จะออกอะไรจริงๆนะวิชาเนี้ยโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะพอได้ทำสักครั้งหนึ่งอ่ะมันไม่ยากเลยแล้วก็ตอนสอบก็โอเพนบุ๊กอยู่แล้วนะครับคุณกลับมาดูได้ไม่ยากอะไร ก็แค่ดูมันนะครับเนาะประมาณนี้อ่ะเนี่ยเพราะนั้นจริงๆแล้วภายในมันทำแค่นี้เลยเนี่ยมันก็คัลคูเลตจีนี่นะครับแล้วคุณก็จีนี่โทเทลนะครับอันนี้อย่าลืมนะอันนี้ยังแค่หารูทโนดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะบอกว่าอ่ะนี่ไงคุณเอาจีนี่หมายถึงว่าคุณเอาคำถามที่ให้คุณได้จีนี่น้อยที่สุดครับก็คือเราต้องการความไม่บริสุทธิ์น้อยที่สุดโอเคไหมครับ 0.360 เพราะนั้นอันนี้ก็คือรูทโนดของเราหรือว่าคำถามแรกของเรานั่นเองนะครับจบนะครับเพราะนั้นในต้นไม้ของเราก็จะเริ่มบิ้วจากคำถามแรกที่บอกว่าตกลงแล้วคุณการไหลเวียนเลือดเป็นไงเอ่ยใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาต่อทีละสเต็ปนะครับผมจะเอาพิจารณาสเต็ปที่เป็นคำถามที่ตอบ yes ก็คือสำหรับคนที่ไหลมีการไหลเวียนเลือดที่ดีนะครับในนี้นะครับผมก็โน้ตไว้หน่อยว่าตอนเนี้ยนะครับผมมีจินนี่ปัจจุบันคือความไม่บริสุทธิ์ปัจจุบันเนี่ย 0.349 นะเป็นเบสไลน์อันต่อไปที่เราจะใช้นะครับต่อมานะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามี x อยู่3อันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีออปชันอยู่2ออปชันแล้วนะเราไม่ได้มี3นะฮะเราจะไม่ถามคำถามซ้ำเพราะนั้นเราก็บอกว่าคำถามที่เหลือก็คือเจ็บหน้าอกหรือเปล่านะก็เชสเพนถูกไหมครับทีนี้สังเกตว่าผมเอาตัวนี้ย้ายมานี่เฉยๆนะฮะไม่ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะเลขเดิมนะครับเนาะเช่นเดียวกันผมก็บอกว่าอ่ะเจ็บหน้าอกหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือว่าไอประชากรตรงเนี้ยนะครับจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะฮะ164คนเนี่ยนะครับถ้าเอามาแยกต่อด้วยการเจ็บหน้าอกเนี่ยถามว่ามันแยกต่อได้เป็นเท่าไหร่ก็คือไอประชากรที่ทั้งไหลเวียนเลือดดีและเจ็บหน้าอกเป็นโรคหัวใจยังไงบ้างใช่ไหมประชากรที่ไหลเวียนเลือดดีแต่ไม่เจ็บหน้าอกมีการเป็นโรคหัวใจยังไงบ้างอันนี้เห็นไหมทีนี้พอทำแบบนี้ปุ๊บคุณก็หาต่อได้ว่าอันนี้จีนี่คือเท่าไหร่สูตรเมื่อกี้เลยที่คุณนั่งทำอ่ะก็หาไปนั่นแหละนะครับ1ลบ possibility yes no กำลัง2นั่นแหละนะครับแล้วก็หาไปพอหาเสร็จก็เอามาเวทกันนะฮะเอามาทำเวท weighted average ถูกไหมฮะได้ 0.300 ใช่ไหมฮะนี่สังเกตว่าถ้าผมทำแบบนี้แล้วเนี่ยสังเกต2เลขนี้เห็นไหมฮะการที่ผมถามว่าคำถามที่2ก็คือเจ็บหน้าอกไหมเนี่ยมันทำให้จีนี่มันลดลงแสดงว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะฮะก็คือถามแล้วความไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันลดลงนะแต่ยังไม่พอนะอันนี้แค่บอกเฉยๆว่าพอมันลดลงนี่ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเรายังไม่จบเราต้องเทสอีกคำถามนึงก่อนก็คือว่าเรามีอีกคำถามนึงก็คือคุณมีเส้นเลือดตีบตันหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเราทำเหมือนกันนะครับก็คือว่าคำถามที่2ตรงนี้นะครับก็ถามว่าอ่ะถ้าคุณมีเส้นเลือดตีบตันนะครับมีใครเป็นโรคหัวใจยังไงบ้างถ้าคุณไม่มีเส้นเลือดตีบตันคุณเป็นโรคหัวใจยังไงบ้างถูกไหมฮะเพราะนั้นไอ้ตรงก้อนนี้กับก้อนนี้มันหมายความว่ามันมาจากด้านบนเพราะนั้นคุณต้องมีการไหลเวียนเลือดที่ดีก่อนถูกไหมฮะแต่ว่าไหลเวียนเลือดที่ดีแต่ว่าเสือกหัวใจติดเสือกเส้นเลือดตีบตันอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นไปได้ไหมวะการไหลเวียนเลือดที่ดีแต่ว่าเป็นเส้นเลือดตีบตันไม่รู้นะฮะช่างมันไม่ได้หมอนะฮะกับอันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยคือคุณก็หาจีนี่ออกมาเนาะแล้วคุณก็หา average จีนี่ออกมาหรือว่า total จีนี่นะครับนะเพราะนั้นตอนนี้คุณมี2 choice นะครับก็คือ2ตัวนี้สังเกตว่านะครับตัวที่ให้นะครับการลดลงของจีนี่ที่เยอะกว่าก็คือคำถามที่2เพราะฉะนั้นเราจะเลือกโหนดคำถามที่2จากการที่คนสำหรับคนที่ตอบ yes ก็คือว่าสำหรับคนที่การไหลเวียนเลือดที่ดีนะครับจะถูกถามต่อเห็นไหมเพราะนั้นคุณคำถามแรกคือคุณถูกถามว่าการไหลเวียนเลือดเป็นยังไงถ้าคุณตอบ yes คุณจะถูกถามต่อว่าตกลงแล้วคุณมีเส้นเลือดตีบตันหรือเปล่านะครับประมาณนี้แล้วไงต่อคุณก็ต้องทำต่อครับยังไงนะฮะอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดคุณบอกว่าทีนี้คำถามที่3เนี่ยเป็นคำถามที่ว่ายังไงมันถูกบังคับถามอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณเหลือแค่คำถามสุดท้ายเพราะคุณมีแค่ 3x คุณจะมามากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะนั้นก็
คำถามสุดท้ายนะครับบอกว่าอ่ะเจ็บหน้าอกหรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูการแบ่งแยกของประชากรของคุณนะว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่เป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็หาไอ้ตัวจีนี่โททอลออกมานะครับสังเกตว่าคำถามนี้พอทำเสร็จแล้วจีนี่ลดลงนะครับเพราะนั้นถือว่าโอเคลดลงแปลว่าควรถามเพราะฉะนั้นคุณก็จะเอา3คำถามเนี้ยมาเรียงกันแบบนี้นะครับเพราะนั้นสำหรับคนที่ไหลเวียนมีการไหลเวียนเลือดที่ดีนะครับมีการมีเส้นเลือดตีบตันก็จะถูกถามต่อว่าเจ็บหน้าอกหรือเปล่านะแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะอันเนี้ยคือคำทำนายว่าคุณเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าครับนี่คือคำตอบสำหรับพาร์ทนี้นะครับนี่คือแค่พาร์ทเดียวนะฮะทีนี้มันมีอีกเนาะอย่างเช่นพาร์ทอันนี้บ้างนะครับพาร์ทนี้ก็คือพาร์ทที่ว่าคุณมีการไหลเวียนเลือดที่ดีแต่ว่าคุณไม่มีเส้นเลือดตีบตันใช่ไหมคุณก็จะมาถูกถามต่อว่าแล้วไงนะครับซึ่งตรงนี้คุณสามารถเราต้องเวิร์กต่อนะฮะก็คือว่าเราก็มาดูว่าอ่ะสำหรับคัตเตอรี่นี้เนี่ยถ้าเรามาถามว่าเชสเพนถามว่าคุณเจ็บหน้าอกหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งแยกประชากรว่าเป็นโรคหัวใจกับไม่เป็นโรคหัวใจเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีจีนี่เกิดขึ้นมาด้วยนะครับแต่ทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยนะฮะสังเกตว่าจีนี่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะจาก 0.201 กลายไปเป็น 0.234 แสดงว่าคำถามว่าเจ็บหน้าอกเนี่ยนะฮะไม่เมคเซนส์สำหรับประชากรที่มีการไหลเวียนเลือดที่ดีแต่ว่าไม่มีเส้นเลือดตีบตันเราไม่ควรถามคำถามว่าเจ็บหน้าอกหรือเปล่าพอถามเสร็จแล้วความบริสุทธิ์ลดลงหรือว่าความไม่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพราะนั้นเราจะไม่ถามนะครับสำหรับประชากรกลุ่มนี้ไม่ถามแปลว่าไม่ก็จบแค่นี้นะเพราะนั้นประชากรที่บอกว่ามีการไหลเวียนเลือดที่ดีแต่ว่าไม่มีเส้นเลือดตีบตันเนี่ยเราจะทำนายเลยนะว่าคุณไม่เป็นโรคหัวใจทันทีเราจะไม่ถาม3คำถามเราถามแค่2คำถามพอโอเคมั้ยฮะประมาณนี้นะซึ่งอันนี้คืออัลกอริทึมที่เกิดขึ้นเวลาคุณเทรนตระกูลต้นไม้จริงๆนะครับอันนี้ฟังดูปัญญาอ่อนประมาณนี้แต่ว่า actually มันเวิร์คมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วเราก็ต้องมาเวิร์คให้หมดนะครับว่าในตระกูลที่ว่าอ่ะสำหรับคนที่มีการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีบ้างล่ะประชากรเหล่านี้ควรจะถามคำถามอะไรต่อมั้ยคุณก็ไปเวิร์คให้หมดซึ่งอันนี้คงไม่ต้องทำให้ดูแล้วแหละเพราะว่าคุณน่าจะพอเห็นภาพว่ามันก็จะสร้างต้นไม้อีเตอร์จะหยุดก็ได้หรือจะต่อไปเป็นเลเยอร์เป็นเขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกความลึกเรียกว่า depth นะครับประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้สิ่งที่คุณเพิ่งทำเมื่อกี้นะครับถ้าจะเขียนให้มันเป็นคำเขียนให้เป็นสมการที่อ่านไม่รู้เรื่องเขียนแบบนี้นะครับภาษาเขาเรียก information gain นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่คุณทำเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าเขียนให้แบบดูเทพๆเอาไว้สำหรับเขียนเปเปอร์ทำแบบนี้นะครับซึ่งนะครับไอเดียของมันก็คือว่านี่ไงเวลาเราบอกว่าเวลาเราควรจะสร้างต้นไม้หรือไม่ควรจะสร้างต้นไม้เนี่ยเราจะ based on information gain แปลว่าหรือจริงๆแล้วเมื่อกี้เนาะถ้าเกิดคุณสร้างต้นไม้สร้างกิ่งก้านสาขาแล้วมันทำให้จีนี่ลดลงคุณควรทำแต่ถ้ามันเพิ่มจีนี่คุณหยุดใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ไงคุณดูซิว่าจีนี่ของพ่อของพาเรนต์โนดเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วคุณลบจีนี่ที่เกิดขึ้นจากลูกถ้าเกิดอินโฟเมชันเกนเนี่ยมันเป็นบวกแสดงว่าเวิร์กควรทำแต่ถ้ามันเป็นลบแปลว่าไม่ดีก็คือจีนี่มันอาจจะกลับกันเนาะแต่ว่ามันคืออิมพิวริตี้นะเพราะนั้นเราควรจะอิมพิวริตี้มันควรจะลดลงเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับดูดีเทลนิดนึงอันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าอันนี้คือจีนี่ที่เกิดขึ้นในโนดที่อยู่เป็นพ่อแม่ใช่ไหมฮะโนดลูกเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันจะมีเทอมที่ว่าอันนี้คือจีนี่ของโนดลูกนะฮะแล้วไอ้ค่าเนี้ยคือ weight average นะครับที่คุณทำอะ weighted average ก็คือเทอมนี้แล้วคุณก็บวกกันทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เพราะนั้นมันคือสิ่งที่คุณทำแต่ว่ามันเขียนให้ยากแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้แล้วผมก็อยากจะบอกต่อว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทำอ่ะนะฮะมันชื่อว่า Gini Impurity นะครับถ้าจะเขียนให้เป็นสมการแบบไม่ค่อยรู้เรื่องก็เขียนแบบนี้นะครับ1ลบ summation ของคลาสที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ความน่าจะเป็นกำลัง2ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าจะเอาแบบเมื่อกี้ก็1ลบ probability ของ yes กำลัง2ลบ1 probability ของ no กำลัง2แต่จะเขียนแบบวุ่นวายก็เขียนแบบนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะสปลิตออกมามันอาจจะมีหลายคำตอบมันไม่ได้ yes กับ no อย่างเดียวเนี่ยคุณก็ต้องซัมให้หมดนะครับอันนี้คือในกรณีที่ทั่วไปมากขึ้นเนาะ
แล้วก็มีอีกออปชันอื่นนะครับเพราะนั้นเวลาคุณทำตัวไซคิดเลอร์เนี่ยคุณสามารถจะเลือกได้ว่าเวลาเราจะวัดความไม่บริสุทธิ์เนี่ยเราจะวัดแบบจีนี่จะวัดแบบเอนโทรปีหรือจะวัดแบบคลาสสิฟิเคชันเออร์เรอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดส่วนใหญ่เขาก็ใช้จีนี่กันนะครับไม่ค่อยมีใครใช้อย่างอื่นยกเว้นว่าจะมีประเด็นอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ผมอยากให้ดูนิดนึงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมาตรวัดพวกนี้มันเหมือนกันก็คือว่าสมมติว่านะครับคุณมีความน่าจะเป็นนะอันนี้คือความน่าจะเป็นของการเจอคลาสนะครับถ้าเกิดความน่าจะเป็น0กับเป็น1เนี่ยแปลว่าคุณสามารถจะ separate ได้ perfect นะแปลว่าคุณเนี่ย eater นะครับมันมีฝั่งนึงเนี่ยเป็นโรคหัวใจหมดเลยหรือมีอีกฝั่งนึงไม่เป็นโรคหัวใจหมดเลยมันคือด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีมาตรวัดอะไรก็ตามเนี่ยมาตรวัดทุกอันเนี่ยมันจะต่ำที่สุดที่ p เนี่ยเป็น0กับ1นะครับแต่ว่าตรงกลางนะฮะ p เท่ากับ 0.5 เนี่ยแปลว่าคุณมีความมั่วเยอะมากแปลว่าคุณไม่สามารถที่จะแบ่งแยกคนที่เป็นโรคหัวใจกับไม่เป็นโรคหัวใจได้เพราะนั้นตรงเนี้ยนะครับไม่ว่าจะใช้มาตรวัดอะไรเนี่ยก็จะเห็นว่ามันสูงสุดแม็กซิมัมทุกอันนะครับเพราะนั้นทุกอันเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์คล้ายๆกันหมดเลยนะครับประมาณนี้ทีนี้อย่างที่ผมบอกก็คือว่าไอ้ตัวมาตรวัด impurity เนี่ยมันก็จะมีวิธีถึงว่ามันจะมี usage ของมันนะก็คือว่าส่วนใหญ่นะถ้าเวลาเรากำลังจะสร้างต้นไม้เนี่ยนะฮะเราก็ใช้จีนี่นี่แหละนะฮะบางคนก็ใช้ entropy นะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีการ pruning นะฮะ pruning เนี่ยมันเกิดมาจากการที่ว่าเวลาคุณสร้างต้นไม้แล้วบางทีต้นไม้มันใหญ่ไปแล้วมัน overfit data นะครับคุณอาจจะคล้ายๆว่าเอาใบไม้ออกบ้างภาษาเรียก pruning เหมือนคุณไปตัดต้นไม้นะครับแล้วเราอาจจะใช้จีนี่ที่เรียกว่า classification error นะครับเราคงไม่ได้ทำ pruning นะครับในตัวอย่างของเรานะครับเพราะว่ามันอาจจะมีประเด็นมากนะแต่ว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะอยากทำนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้นะฮะมีคนในห้องถามว่าแล้วถ้าเกิด data คุณไม่ใช่ yes no ทำยังไงอันนี้คือตัวอย่างที่2นะครับอันนี้ผมบอกว่าให้ค่า x ของเรานะฮะแต่ว่ามีอีก1คอลัมน์แต่ว่าคราวนี้ x ตรงนี้ไม่ใช่ yes no เนอะเป็นน้ำหนักแทนสังเกตว่าอันนี้เรายังพรีดิคโรคหัวใจอยู่นะครับเพราะนั้นคำตอบของเรายังเป็น yes no อยู่เนาะแต่ว่า x อีก x นึงของเราเนี่ยเป็นตัวเลขต่อเนื่องนะครับไม่มีปัญหานะครับเขาคิดมาหมดแล้วนะครับวิธีทำก็คืออย่างแรกนะฮะคุณซอร์ส data ก่อนนะครับเพราะนั้นเราจะซอร์สจากมากไปน้อยหรือไม่มากคิดว่าไม่ได้มีประเด็นนะครับสเต็ป2นะครับเราจะหาจุดกึ่งกลางอย่างเช่นจุดกึ่งกลางระหว่าง155กับ180ก็คือ 167.5 นะครับหรือว่าจุดกึ่งกลางระหว่าง180กับ190ก็185ประมาณนี้เนาะหาจุดกึ่งกลางนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มนะครับทำการถามคำถามใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเรามีเป็น yes กับ no เราถามได้คำถามเดียวก็คืออย่างเช่นเจ็บหน้าอกก็เปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่า x ของเราเป็นเวทเนี่ยคำถามเราจะเยอะมากเลยนะฮะก็คือถามว่าน้ำหนักคุณมากกว่า 167.5 ไหมนี่คือคำถามที่1ถูกไหมฮะคำถามนี้คุณก็จะสามารถแยกคนที่เป็นโรคหัวใจกับไม่เป็นโรคหัวใจได้นะครับซึ่งคุณก็สามารถหาจีนี่ได้หา total จีนี่ได้เหมือนเมื่อกี้เลยอันนี้คือ1 option นะครับอันนี้คือ1 option ในคำถามของ x ที่ชื่อว่าเวทด้วยนะครับแต่ว่าคุณสามารถถามได้มากกว่านี้คำถามที่2ก็คือถามว่าแล้วน้ำหนักคุณเนี่ยอยู่ระหว่างอันนี้กับอันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอาจจะถามว่า1มากกว่า185ขอโทษต้องเป็นน้อยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันเป็นน้อยกว่า 160.5 มั้ยเพราะฉะนั้นคำถามที่2ก็คือน้อยกว่า185มั้ยแล้วคุณก็จะได้อีกมาอีก2ใบแล้วคุณก็หาจีนี่โททอลขึ้นมาก็อาจจะได้ 0.47 นะคำถามที่3ที่จะใช้ที่จะทดสอบนะก็คือถามว่าน้ำหนักน้อยกว่า205มั้ยเอาจีนี่ออกมาแล้วก็ถามว่าน้อยกว่า 222.5 มั้ยเอาจีนี่ออกมานะครับเพราะนั้นคุณจะมีแคนดิเดตอยู่4คำถามนะครับสำหรับ data แบบนี้เนาะนะครับแล้วเสร็จแล้วเราจะเลือกคำถามที่เป็นตัวแทนของ x อันนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะตัวที่ให้จีนี่น้อยที่สุดนะครับเพราะนั้นในการที่เราจะถามคำถามว่าเวทเนี่ยเราจะต้องมีการเปรียบเทียบนะครับในตัวเลือกของเราก่อนว่าเราจะใช้สปลิตที่เลขอะไรดีนะครับแล้วตรงเนี้ยถึงจะเอาไป
ถามคำถามอื่นนะครับเช่นเอาไปเทียบกับว่าเจ็บหน้าอกหรือเปล่านะครับมีการไหลเวียนเลือดที่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมีเส้นเลือดตีบตันไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมี data ที่เป็น numeric data มันก็แค่เพิ่ม choice ให้คุณแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมก็คือเราก็หาจีนี่แล้วก็เราก็จะถามจีนี่ถามคำถามที่มันลดจีนี่มากที่สุดเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณมี data ที่เป็น rank data ก็ทำได้เหมือนกันคุณก็ถามว่า rank น้อยกว่า1ไหมน้อยกว่า2ไหมแล้วก็เลือก rank ที่ดีที่สุดนะฮะก็ทำได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิด data ของคุณมันเป็น red blue green อย่างเงี้ยคุณก็ถามคำถามได้ว่าอ๋อเป็น red หรือเปล่า yes กับ no เป็น blue เป็น green หรือเปล่าเป็น blue หรือเปล่านะครับได้ทุกประเภทถามคำถามได้หมดเลยนะครับประมาณนี้โอเคนะฮะทีนี้ในการที่เราจะมาทำไอตัว machine learning ที่เป็นตระกูลต้นไม้เนี่ยนะครับมันก็จะมีพารามิเตอร์ที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับตัวอย่างเช่น criterion นะครับชื่อนี้น่าจะพอคุ้นเคยละนะครับเราใช้ Gini หรือใช้ entropy ก็ได้นะส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ทำอะไรก็ใช้ Gini นะครับต่อมาก็คือ max depth นะครับตรงนี้เราไม่ได้บอกก็คือว่าในมิเกะตัวอย่างของเราเนี่ยมันมี x แค่3ตัวเพราะฉะนั้นอย่างมากเนี่ยคุณก็มี3เลเวลคือคุณมีคำถามต่อกันได้3ครั้งแต่ว่าถ้าเกิดคุณมี x เยอะๆเนี่ยนะครับบางทีเราไม่อยากให้ถามคำถามเยอะเกินเพราะว่ามันจะโอเวอร์ฟิตนะครับตระกูลต้นไม้เนี่ยโอเวอร์ฟิตได้ง่ายมากเพราะนั้นเราจะกำหนดว่าให้คุณหยุดถามคำถามเมื่อถึงเลเวลที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดคุณบอกว่านันนะฮะแปลว่าแม่งถามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถามไม่ได้ถามไปเถอะนะครับจนกระทั่งแบบถ้ายังไงถ้าถามไปยังลดจีนี่ถามต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้มีอีกอันนึงก็คือว่ามันชื่อว่า min sample split นะครับตรงนี้ก็คือบอกว่าถ้าเกิดเหลือประชากรในเนี้ย2คนเนี่ยเลิกถามเถอะไม่ต้องแบ่งแล้วนะไม่ประโยชน์ถือว่าน้อยไปแบ่งไปก็เท่านั้นนะครับก็กำหนดได้เช่นเดียวกันนะพวกนี้นะจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราควบคุมความคอมเพล็กซ์ของโมเดลนะครับเดี๋ยวจะเห็นเองว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่คอนโทรลนะครับมันจะโอเวอร์ฟิตเดต้าได้ง่ายนั่นเองนะครับเราก็เลยมีตัวที่ช่วยไว้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองนะฮะทำการโคดดิ้งในส่วนของตัวต้นไม้กันดีกว่าเนาะนะครับเช่นเดียวกันนะฮะคุณสามารถโหลดโค้ดที่ผมโชว์ไว้ใน Microsoft Teams ได้นะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะเราก็จะใช้นะครับก๊อปมานะครับเพราะผมขี้เกียจแตะตรงนี้ขี้เกียจพิมพ์นะครับตรงนี้นะครับเราเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมาแค่นี้ไม่ได้ต้องมาหมดนะครับโอเคนะครับสังเกตว่าเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับยกเว้นนะครับ tree จบ tree นะครับต้นไม้นะเราจะ import ต้นไม้มานะครับโอเคแล้วเราก็จะทำตามสเต็ปของเราเลยนะครับโหลดมาชุบนะครับหลังจากนั้นเราก็บอกว่าอะไรนะ dataset ถูกไหมฮะ dataset.loadiris นะครับสักพักหนึ่งคุณจะขี้เกียจพิมพ์แล้วคุณจะก๊อปแปะอย่างเดียวนะครับiris ใช่ไหมฮะอุ๊ยทำอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย dataset not defined ทำอะไรผิดอ๋อ dataset เติม s นะครับปึ๊บเข้าไปนะฮะต่อมานะ extract มันออกมานะครับ iris.data นะครับแล้วก็ขอทุกโรว์คอลัมน์ที่3ถึงคอลัมน์ที่4ให้ผมหน่อยจับใส่ x เข้าไปต่อมา y ของผมคือ iris.target นะครับคิดว่าคงไม่ต้องปริ้นขนาดแล้วมั้งน่าจะเหมือนเดิมแหละนะครับ train test split นะครับ train test split นะครับSplit data หน่อยนะครับใส่ x ใส่ y เข้าไปนะฮะ test size ก็คือ 0.3 แล้วก็ random state นะครับเท่ากับ1แล้วก็ stratify เท่ากับ y นะครับแล้วก็คำสิ่งที่ออกมาคุณสามารถจะ destructure มันออกมานะฮะให้กลายเป็น4ก้อน x train x test y train y test นะครับปุ๊บออกมานะครับต่อมานะครับก่อนจะไปไกลกว่านี้นะเราอย่าลืมสเกล data นะ
เออแต่ผมบอกเลยนิดนึงว่าต้นไม้นะเป็นโมเดลที่สะดวกอย่างหนึ่งก็คือว่าสเต็ปนี้ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่ทำก็ได้ไม่เปลี่ยนผลอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะนั้นทำไปก็ได้นะครับเพราะว่าต้นไม้ไม่แคร์นะฮะว่าในแต่ละ x เนี่ยจะมีขนาดต่างกันยังไงเพราะว่ามันก็แค่ถามคำถามที่เปลี่ยนไปแต่ว่ามันไม่มีผลในการเทรนเลยนะครับไม่ต้องทำก็ได้นะครับมันอาจจะเขียนว่าไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าทำถ้าทำในนี้จะดีตรงที่ว่าเวลาพลอตมันจะได้เป็นสเกลเดียวกันกับเลขกับพลอตอื่นๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ SC เท่ากับ Standard Scaler นะครับเออแล้วก็อีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดคุณอยากจะคุณขี้เกียจเขียนแบบผมนะครับคุณอาจจะบอกว่า sc.fit transform ก็ได้นะทำบรรทัดเดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดที่ผมทำปกติผมจะ fit 1อันแล้วผมก็ transform เป็น1อันแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่า fit transform ไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะบอกว่าเป็น x train std นะครับในตัวอย่างผมจะมี2บรรทัดเสมอก็คือ fit บรรทัด1 transform ทัน1แต่ว่ามันมีให้ละนะครับแล้วเราก็จะบอกว่า sc.transform ไหน transform ตัว x test ให้ผมหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ในการคำนวณหา accuracy ด้วยนะครับ x test scd นะปุ๊บนะครับโอเคต่อมานะครับเราจะมากำหนดนะครับตัวแปรที่จะใช้ในต้นไม้ของเรานะครับ criterion นะครับผมใช้ gini นะครับเป็นตัว default นะครับ max depthนะครับหน่อยบอกสิว่าต้นไม้คุณเนี่ยจะลึกเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าให้4เลเวลพอนะครับแล้วก็ min sample split นะครับเป็น2อย่างเช่นประมาณนี้แล้วแต่นะครับก็คือถ้าเกิดคุณเหลือประชากรในใบไม้2อันน่ะเลิกถามคำถามเถอะนะครับหยุดเถอะนะครับโอเคถึงเวลานะฮะสร้างต้นไม้สักทีนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโทษนะครับผมลืมไปนะฮะไอสิ่งที่เรา import มันคือ decision tree classifier นะครับไม่ใช่ tree นะ tree นี่เอาไว้ visualize นะครับตัวที่เราต้องการคือตัวนี้ decision tree classifier นะครับนะเพราะนั้นเราจะบอกว่า decision tree classifier นะครับโดยที่ผมจะใส่ criterion เท่ากับ criterionเหมือนค่อนข้างคือดูซ้ำซ้อนและดูเวอร์ดูยาวนะ max depth เท่ากับ max depth นะครับแล้วก็ min sample split เท่ากับ min sample split นะดูซ้ำซ้อนถ้าคุณขี้เกียจคุณก็ใส่เลขเข้าไปเลยก็ได้นะฮะไม่ต้องทำแบบผมก็ได้นะฮะจบนะครับแค่นี้แหละนะแล้วก็เอาใส่tree model ก็ได้เนาะโอ้นะครับเรียบร้อยมี error อะไรนะอ๋อ min sample split ต้องน่าจะต้องเติม s ใช่ไหมเอ่ยใช่ min sample เติม s นะครับเนี่ยเขียนผิดตลอดนะครับ min sample นี่เติม s ด้วยเติมแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนนะเติม s เข้าไปประมาณนี้นะครับอ๋อไม่ได้อีกแล้วเนี่ยมาสักทีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบรรทัดมันยาวเกินนะครับคุณสามารถเคาะลงมาได้แบบนี้นะครับมันก็รันได้นะครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับเคาะลงมาได้โอเคนะครับเราได้กระทำการสร้างโมเดลแล้วเนาะต่อมาเราก็จะทำการเทรนนะฮะ treeModel นะครับ .fit นะครับ xtrain std นะครับจริงๆอันนี้คุณใช้ xtrain ก็มันก็จะไม่ต่างกันนะฮะ ytrain โอ้โหเรียบร้อยนะครับเทรนเรียบร้อยต่อมา predict กันเถอะเนาะนะครับผมจะบอกว่า tree model ของผมเนี่ย .predict นะฮะใส่ xtest std เข้าไปนะครับแล้วคำตอบที่ได้จะไปเป็น ypredict ของผมเองนะครับโอเคนะครับต่อมาเราจะดูกันว่ามันทำนายผิดกี่ตัวนะฮะ y predict ไม่เท่ากับ y test about นะฮะแล้ว sum ให้ผมดูหน่อยนะครับ1ตัวนะฮะเราจะบอกว่า sum miss โอ้เกิดอะไรขึ้นอ๋ออันนี้
ต่อมานะฮะหา accuracy หน่อยดีกว่าเนาะ accuracy score นะครับเนาะใส่ y test แล้วก็ y predict เข้าไปนะใส่อะไรก่อนก็ได้นะครับไม่มีความแตกต่างนะฮะใส่อะไรก็ได้แล้วก็บอกว่าเป็น x score ก็ได้เนาะแล้วก็ print ให้ผมดูหน่อยนะครับบอกว่าเป็น miss เท่าไหร่ดีเอ่ย miss ก็คือ sum missแล้วก็ print นะครับ f print เนาะก็คือ accuracy x score โอเคนะครับเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่ทีนี้เรามาดู surface กันดีกว่านะ surface น่าสนใจนะครับเนาะ plot decision surface นะ train test ใช่ไหมฮะแล้วก็เราใส่ x train ก็แปะก็ได้นะครับจริงๆแล้วไม่ต้องพิมพ์เหมือนผมก็ได้นะฮะ x test std นะครับ y train y test นะครับใส่โมเดลเข้าไปอันนี้ปุ๊บออกมาโอ้โหนะครับคุณจะได้ความเทพอย่างหนึ่งหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้เทพหรอกแต่ว่าจะเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่คุณจะเห็นบ่อยมากสำหรับต้นไม้นะครับโอเคถ้าเกิดมีใครรันตรงไหนไม่ออกบอกผมได้นะครับไปเดินไปดูได้มาcriterion น่าจะเขียนผิดนะครับหรอคะ criterion เข้าใจว่าตรงอ๋อรู้คือผมลองเคาะกลับไปหน่อยได้ไหมครับผมไม่แน่ใจว่ามันอลาวหรือไม่ถึงว่าทำให้มันอยู่บรรทัดเดียวก่อนได้ไหมความชัวร์ผมไม่แน่ใจว่ามันอ๋อรู้แล้วแล้วก็มันไม่มีสเปซระหว่างเท่ากับนะครับอ๋ออย่างนี้เหรอคะใช่ไม่ต้องมีครับไม่แต่เกือบแล้วแต่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สิ่งลองไม่มีระหว่างเท่ากับอ๋อไม่ที่เหลือได้มั้งที่เหลือได้แต่ว่าเข้าใจว่าตรงนี้ลองเคาะตรงนี้ใหม่ได้ไหมครับกดรันตรงนี้หน่อยเออคุณไม่ได้รันคือพิมพ์แต่ไม่ได้กดมันก็เลยไม่รู้เรื่องเฮ้ยไหนลองให้ผมเช็คหน่อยถ้าคุณใส่เท่ากับนี่มันด่าไหมอันนี้ผมอยากรู้ผมจำไม่ได้ช่องว่างเหรออยากรู้ลองดูนี่ได้ปะ่ะอ๋อได้โอเคพอดีไม่เคยทำนะไม่เคยไม่เคยมีสเปซพอดีผมจะไม่มีสเปซในนี้เสมอแต่ว่าทำได้ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้บอกผิดแต่พอนั้นมีได้ครับมีได้มันฉลาดพอที่จะมีได้แล้วก็น่าจะเคาะกลับมาได้ละลองเคาะอีกทีหนึ่งเนาะต้องเคาะหลังคอมม่าลองเคาะคอมม่าดิน่าจะรันได้อยู่ถ้ามันยาวใช่ทำได้ครับโอเคโทษทีครับstandard scaler ตรงนี้อันนี้ต้องเป็น fit transform นะครับไม่ใช่ fit อย่างเดียว fit underscore transform มันเป็นฟังก์ชันมันชื่อนั้นเลย underscore transformแล้วก็อันสุดอันนี้ต้องเป็น transform เฉยๆน่าจะเขียนผิดครับ trim น่าจะยังเขียนผิดอยู่ form ไม่ใช่ from เนาะน่าแหละลองมาเรื่อยๆครับโอเคครับผมลองดูเนาะเป็นเสร็จแล้ววะ